เฮ้ยจริงนะทิพย์พระพุทธชินราชผ่านพระทิพย์ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมเป็นพระประธานแล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้เป็นทองเหลืองดอกเหมือนทองโบราณทองดอกอวบนะครับใช่ครับก็เป็นการจำลองพระพุทธรูปทักทีพุทธศิลป์ใช่ครับมีพิมพ์เทวดาแล้วมีพระสองพระโมคคัลลาพระสารีบุตรถูกต้องสองด้านข้างนะครับอันนี้หายากนะครับเปียกทองพิมพ์เทวดาแล้วก็ด้านหลังก็จะจานนี่นะครับเปียกทองพิมพ์เทวดานะครับจำนวนทั้งพระมีไม่น้อยเพราะว่าพิมพ์จำนวนพิมพ์นี่มีเป็นหลายร้อยพิมพ์ถูกต้องครับพิมพ์พระสมเด็จมีเยอะมากซึ่งจะตั้งสายวางสายช่างหลวงสายชาวบ้านใช่ไหมครับก็จะมีหลายวัดที่สร้างขึ้นมาผมเข้าใจว่าศึกษาดูดีๆแล้วจะมีมากมายนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะขึ้นมาอีกเที่ยวนึงนะครับวันนี้จะมาขอดูคร่าวๆก่อนครับเพื่อจะขึ้นกล้องบรรยายกันนะครับครับเพราะคุยกันแบบนี้เนี่ยคุยกันเบื้องต้นหน่อยนะครับว่าน้องคุณทิวากรมีพระในสไตล์นี้นะครับครับก็มีหลากหลายสไตล์มีหลากหลายสไตล์นะครับทั้งพระเหรียญแต่ต้องขึ้นกล้องดูเพื่อความชัวร์ต้องขึ้นกล้องครับแต่ถ้าสมเด็จนี่คิดว่ามั่นใจครับว่า 90% ขึ้น 90% น่าจะผ่านหมดจะเก็บไปที่ไหนนี่ทุกวันนี้ยังเก็บอยู่นี่ยังเดินถนัดยังเห็นอยู่มั้ยก็มีแต่ไม่บอกใครนะครับเพื่อจะได้ราคาถูกมีจริงๆใน Facebook อย่างที่คุณไตเทพบอกก็มีนะตามเพจตาม Facebook ที่ลูกหลานเอาออกมาขายนะครับใช่ครับก็มีครับถ้าดูเป็นก็คือดูขาก็สามารถซื้อได้ใช่ครับราคาหลักร้อยหลักพันแล้วแต่ตกลงครับใช่ครับถ้าพิมพ์แปลกๆอะไรเงี้ยก็จะต้องเดินตลาดดูหน่อยอย่างองค์ที่มีกลิ่นหอมตามพุทธประวัติเนี่ยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยตัวพิมพ์นี้ครับอันนี้หายากเพราะเก็บ